อข่าวโดยสำนักข่าว INN18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้ว่ากทม.เผยนะคะงดจัดงานตรุษจีนเยาวราชป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าที่ผ่านมาในช่วงวันตรุษจีนของทุกปีกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จะร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราชผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์จัดงานเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำค่ะแต่เนื่องจากปีนี้อยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มคนจำนวนมากทางนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นได้จากงานตรุษจีนเยาวราชจึงยกเลิกการจัดงานในปีนี้ค่ะกรมป่าไม้แจ้งความธนาธรแม่แล้วก็น้องสาวนะคะลูกป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดราชบุรีค่ะพร้อมกับเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องนายอดิศร นุชดำรงอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยนายชีวภาพชีวธรรมที่ปรึกษาชุดพยัคฆ์ไพรเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.ค่ะโดยมีพลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้บังคับการปทส.ร่วมพิจารณากรณีตรวจพบการครอบครองที่ดินป่าสงวนเพิ่มในพื้นที่ตำบลรังบัวและตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนื้อที่ 2,154 ไร่ของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโดยจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกครอบครองโดยใช้เอกสารสิทธิ์ประเภทนส.3ก.ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจำนวน60ฉบับโดยพบว่านางสมพรถือครอง53ฉบับนางสาวชนาพันธ์ถือครอง5ฉบับและนายธนาธรถือครอง2ฉบับค่ะซึ่งทั้งหมดออกโดยที่ไม่มีหลักฐานเดิมเป็นการเดินสำรวจออกเมื่อปี2521ก่อนประกาศพื้นที่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี2527แต่ว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรหมายเลข85เมื่อปี2512หรือก่อนที่จะมีการออกเอกสารนส.3ก.ค่ะทั้ง60ฉบับนะคะจึงเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้ค่ะตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐทั้งเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่ร่วมกันออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินนส.3ก.ทั้ง60แปลงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งความเอาผิดในฐานความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติพรบป่าไม้และประมวลกฎหมายที่ดินและประมวลกฎหมายอาญาเอาผิดใน5ข้อหาค่ะจากนั้นจะดำเนินการส่งเรื่องให้ปปง.ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินรวมพื้นที่ตรวจยึดดำเนินคดีทั้งหมดเนื้อที่กว่า 2,154 ไร่ประเมินความเสียหายภาครัฐนะคะจำนวน 147,063,223 บาท 15 สตางค์ค่ะเพื่อดำเนินการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายภาครัฐตามระเบียบและกฎหมายพร้อมเตรียมตรวจสอบที่ดินแปลงอื่นๆในบริเวณเดียวกันอีกจำนวนหลายร้อยไร่ซึ่งอยู่ในความครอบครองของนางสมพรว่าเอกสารที่ใช้ครอบครองถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะปิดท้ายที่ล่าสุดศาลแขวงนนทบุรีนะคะสั่งจำคุก1ปีปรับ 25,000 บาทยิ่งยงยอดบัวงามโฆษณาถังเช่าเป็นเท็จรอลงอาญา1ปีค่ะวันนี้ที่ศาลแขวงนนทบุรีพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องนายยิ่งยงยอดบัวงามนะคะนักร้องนักแสดงในฐานะร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและร่วมกันโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีเมื่อวันที่21ธันวาคม2563จำเลยได้โฆษณาคุณประโยชน์สรรพคุณอาหารเสริมสารสกัดถังเช่าผสม UC2 ผ่านทางโทรทัศน์นะคะว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกและเข่าหลังจากทานแล้ว3เดือนเดี๋ยวนี้อาการปวดไม่มีเลยซึ่งเป็นการโฆษณามุ่งหมายว่าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวทำหน้าที่เหมือนยาและได้ร่วมกับบริษัทมีเดียแห่งหนึ่งโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสารสกัดถังเช่าดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและไม่ได้รับอนุญาตจากทางอย.ค่ะซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพขณะที่ศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ค่ะรวมจำคุกทั้งสิ้น2ปีและปรับ 50,000 บาทซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกจำเลย1ปีและปรับ 25,000 บาทโดยโทษจำคุกนะคะรอการลงโทษมีกำหนด1ปีค่ะจบการเสนอข่าว 18:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN